มันไม่ใช่กระดูกทับเส้นหรอกเพราะว่ามันมีแรงกระดูกปลายเท้ากระดูกปลายเท้าขึ้นเนี่ยถ้าเรากระดูกปลายเท้าอย่างเงี้ยเนี่ยแรงมันมีเนี่ยที่เดินอ่อนแรงมันไม่ใช่เกิดจากตัวมันน่าจะเกิดจากตัวปอดคือมันไม่มีกำลังเพราะว่าไอ้ตัวปอดมันโดนบีบไว้มันเลยเหนื่อยมันก็ทำให้เราอ่อนไปซีกหนึ่งนะถ้าเราบริหารกำลังด้วยแล้วก็บริหารปอดเนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นนะถ้าที่บริหารดูกำลังขาก่อนก็ยกชันขานี้ขึ้นมานะต้องตั้งขานี้นะขาเนี่ยเหยียดออกอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ยกสิยกขึ้นมาอย่างนี้ค่อยๆลงอย่างนี้ฮะเอาลองสิสัก5ทียกขึ้นอย่างเงี้ยสองเอาลงยกสามอย่างเงี้ยให้ทำไหมท่านี้ท่านี้ต้องทำนะท่าที่หนึ่งยกทุกท่าทำห้าทีพอสี่นะยกห้าทีนะไม่ต้องมากนะเราก็ชันขานี้เอาขานี้เหยียดออกไปอันนี้ทำได้10ทีเพราะว่าฝั่งนี้มีกำลังอยู่แต่ต้องทำฝั่งนี้เดี๋ยวอ่อนแรงยกเนี่ยสบายนะอันนี้ก็10ทีได้นะอันนี้ทำ2เท่าได้เพราะว่าข้างนี้มันมีแรงเยอะเวลาทำไปเรื่อยถ้าทำแล้วไอเราต้องหยุดทำเพราะปอดเราหายใจไม่ทันอันนี้มันกดหัวให้แล้วมันจะโล่งขึ้นนะท่าที่2ชันขาขึ้นเนื่องจากมันขามันไม่มีแรงแล้วมันก็เลยไปยืดสะโพกยืดมันหน่อยนะก็คือยืดอย่างนี้ที่เป็นเลข4เห็นนะนะเอามือดึงเข้าไปเอามือโอ้นี่เรียนรู้คลิปอันนี้จอดข้างบนนี่ใช่อย่างนี้ดึงเข่าเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วก็ดึงเข้าไปอย่ากั้นหายใจนะมันจะไอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนนิดนึงสะโพกจะได้ยืดสะโพกได้นะเนี่ยตึงไหมตึงมากนะท่าที่2นะยืดสะโพกทำ2ทีพอก็ได้2 3ทีเอาลงมาคราวนี้ท่าที่3มีสำคัญมากเพราะว่าท่านี้เป็นการทำให้ตัวปอดนะกระบังลมมันดันขึ้นมีกำลังนะก็คือแบะขาที่สำคัญต้องแบะแล้วก็ดึงเข้าไปดึงให้ชนอย่างนี้แล้วก็หุบเข้ามาหุบใช่แล้วก็สไลด์ออกนี่ท่านี้ดีมากนะเอามือนี้กอดอกไว้นะแบะท้องไปเลยแบะดึงด้วยหุบถีบสไลด์แบะดึงหุบถีบแค่นั้นเองช้าๆดึงท้องไว้นี่ถ้าลองหายแน่ถีบนะอันนี้ก็ทำนะเวลาทำจะนึกสึกเหนื่อยถ้าเร่งมันจะเหนื่อยเราอย่าไปเร่งมันอันนี้ก็10ทีได้ก็ดีนะแต่จริงอันนี้ต้องทำร่วมกับการฝึกการหายใจแต่ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเสร็จแล้ว3ท่านะมียกขายืดสะโพกแล้วก็แบะดึงหุบถีบนะอันนี้คือเพิ่มไอ้กระบังลมให้มันคือไอ้กระบังลมในการหายใจปอดจะได้ดีอันนี้สำคัญคราวนี้ข้างบนนี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นท่าฝึกการหายใจของขยายปอดด้วยจับอย่างนี้ไว้นะก็ยกขึ้นไปช้าๆนะให้ผิดค้างไว้1 2 3 4 5เอาลงอย่างนี้ช้าๆนะครับหายใจปกติก่อนนะอันนี้จะเริ่มทำจริงๆนะก็หายใจไม่เป็นไรไหมการหายใจมันยังไม่สัมพันธ์กันนะแล้วก็ฝึกการหายใจก่อนช้าๆเวลาเรานั่งสมาธิจะไม่ไอเลยเพราะมันควบคุมได้นะก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกพอก็ยกขึ้นมานะเราก็ค้างไว้1 2 3 4 5เอาลงพักนะไม่ต้องรีบทำ5ทีนะลองดูขึ้นแล้วก็รีบเอาลงเนี่ยถ้าทำวันหนึ่งได้ถึง10ทีเมื่อไหร่นะนั่นแหละปอดจะดีมากแต่ไม่ต้องไปเร่งทำให้ได้10ทีนะ เพราะบางทีมันเหนื่อยมันจะหน้ามืดนะก็ว่างๆก็ลองทำไป1 2 3ทีอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลงให้ก็ไปดูใน
ใน TikTok ใน YouTube ในเพจนะในเดี๋ยวใน TikTok ก็ TikTok จะชื่ออาจารย์แดงอาจารย์แดงกายภาพพดุงศักดิ์ในYouTube ก็เป็นรถปวดได้อาจารย์แดงส่วนในเพจก็จะเป็นคลินิกกายภาพพดุงศักดิ์